รัฐบาลชุดนี้ถูกตำหนิว่าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ไปแถลงที่กระทรวงการต่างประเทศถามว่าทำไมเราตัดสินใจอย่างนั้นก็เพราะเราไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้ากับมวลชนซึ่งขณะนั้นมาชุมนุมอยู่รอบรัฐสภาพยายามหลีกเลี่ยงอย่างนี้มาโดยตลอดครับแต่ในที่สุดท่านก็จะเห็นครับว่ามีการปลุกเร้ามวลชนใช้เงื่อนไขหลายเงื่อนไขครับผสมผสานกันไปบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีเหตุมีผลโดนใจพี่น้องประชาชนเขาก็เป็นมวลชนที่มาสนับสนุนกลุ่มมวลชนที่เรียกว่านปช.หรือกลุ่มคนเสื้อแดงหลายคนชื่นชอบอดีตนายกทักษิณพึงพอใจกับนโยบายหลายนโยบายเช่นกองทุนหมู่บ้านรักษาพยาบาล30บาทพักหนี้เกษตรกรหรือโครงการอื่นๆอยากจะให้นายกทักษิณกลับมามีอำนาจก็มาชุมนุมเพื่อสนับสนุนอันนี้เราก็เข้าใจครับเพราะผู้นำทางการเมืองทุกคนก็ย่อมมีผู้สนับสนุนแต่ว่าการชุมนุมในทางการเมืองนั้นเนี่ยก็กลับปรากฏว่าเริ่มมีปัญหาของกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งไปเกินเลยกว่าการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็นำไปสู่ความเสียหายมากมายซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วครับประชุมอาเซียนที่พัทยาในที่สุดก็ต้องยกเลิกไปผมคิดว่าหลายท่านก็จำได้แล้วการปลุกเร้าในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วที่ท่านอดีตนายกมีการวิดีโอลิงก์โฟนอินเรียกร้องแล้วก็พูดไปถึงขั้นว่าอย่ากลับบ้านมือเปล่าพูดไปถึงว่าอาจจะต้องมีการปฏิวัติประชาชนสงครามประชาชนอะไรต่างๆมากมายก็นำไปสู่เหตุการณ์ในเดือนเมษายนปีที่แล้วเกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นการจลาจลหลายจุดในกรุงเทพมหานครดินแดงถนนเพชรบุรีนางเลิ้งสุดท้ายก็ต้องมีการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ในการบริหารราชการในภาวะที่เป็นภาวะฉุกเฉินแล้วก็เหตุการณ์ก็จบลงได้เหตุการณ์ที่จบลงไปนั้นนะครับผมยังจำได้เลยครับว่าหลายคนพยายามจะบอกว่ามันเป็นชัยชนะหรือมันเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ผมก็กลับมายืนอยู่ตรงนี้ในสภาแห่งนี้ครับว่าผมไม่มองว่ามันเป็นเรื่องของชัยชนะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เป็นเรื่องที่สภาก็ต้องมาทำความเข้าใจกันมาหาทางในการสมานฉันท์ปรองดองมาตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็หยิบยกเอาประเด็นข้อเรียกร้องต่างๆเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือข้อเรียกร้องอื่นๆทางการเมืองเข้ามาพิจารณาสุดท้ายคณะกรรมการประมวลเหตุการณ์ก็ได้ทำเอกสารกันออกมาอาจจะไม่สามารถมีข้อยุติได้แหละครับเพราะว่าสมาชิกของแต่ละฝ่ายพูดกันตรงๆก็เห็นไม่ตรงกันแหละครับว่าจะสรุปว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ได้มีการประมวลเหตุการณ์มีการรายงานต่อผมต่อคณะรัฐมนตรีตามลำดับส่วนข้อเสนอในเรื่องของรัฐธรรมนูญผมก็ได้เชิญวิปทุกฝ่ายเข้าไปปรึกษาหารือก็บอกว่าแม้3ฝ่ายนี้ไปเป็นกรรมการและเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมา6ประเด็นเนี่ยแต่ผมก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนภายนอกจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมืองฝ่ายเดียวถ้าเราเดินหน้าโดยไม่มีการตรวจสอบกับความต้องการของประชาชนอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งที่ลุกลามออกไปสู่ท้องถนนอีกผมก็เสนอทางออกว่าทำประชามติสิผลออกมาอย่างไรเราสามฝ่ายก็ดำเนินการตามนั้นวันที่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับแต่หลังจากนั้นมาประมาณวันสองวันทางพรรคฝ่ายค้านก็ตัดสินใจว่า
จะไม่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยมีการย้อนกลับไปยังข้อเรียกร้องเดิมว่าถ้าจะทำประชามติหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นให้ไปยกเอารัฐธรรมนูญฉบับปี40ทั้งฉบับกลับมาใหม่ซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี40จะได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีแต่ช่องโหว่ช่องว่างก็มากมายจนกระทั่งทุกพรรคการเมืองเมื่อปี49ก็เคยเสนอว่าต้องมีการรื้อปรับครั้งใหญ่เหมือนกันสุดท้ายมันก็เดินไม่ได้สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตลอดระยะเวลาที่เราพยายามหาทางออกทางการเมืองตรงนี้ครับก็มีการหยิบยกเงื่อนไขว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันชอบทำหรือไม่ชอบทำซึ่งก็ได้มีการชี้แจงกันไปหลายครั้งว่ารัฐบาลนี้ก็มาตามกระบวนการของการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้และแม้กระนั้นก็ตามเมื่อมีผู้คนติดใจเห็นว่าเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งท่านก็จะสังเกตครับว่าแม้แต่ต่อผู้สนับสนุนผมและรัฐบาลชุดนี้เนี่ยพยายามจะบอกว่าอยู่ให้ครบวาระยังไม่เคยมีครั้งใดเลยครับที่ผมไปลั่นวาจากับผู้สนับสนุนของตัวเองหรือกับสาธารณะว่าผมจะต้องอยู่ครบวาระเพราะผมถือว่าการดำรงตำแหน่งครบวาระเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับการมีทางออกที่เหมาะสมทางการเมืองและบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมมีการเสนอเงื่อนไขมาหลายครั้งว่าพร้อมที่จะยุบสภาถ้าการยุบสภานั้นเนี่ยจะเอื้ออำนวยให้เศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศเดินได้ผมเคยพูดหลักการกว้างๆ3หลักการว่าถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวชัดเจนถ้ากติกาเป็นที่ยอมรับถ้าบรรยากาศทางการเมืองนั้นทำให้เรามั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งที่สงบสันติเป็นธรรมก็ยุบสภาได้ตอนที่ตกลงกันในเรื่องการทำประชามติรัฐธรรมนูญผมก็ยังบอกเลยว่าดูภาวะเศรษฐกิจแล้วและถ้าหากว่ากระบวนการประชามติดำเนินไปบ้านเมืองสงบเรียบร้อยในกระบวนการประชามตินั้นผมก็ยังบอกเลยว่าแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเสร็จเนี่ยยุบสภาได้นี่คือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ว่าเป็นแนวทางที่ผมได้พยายามเสนอหาทางออกทางการเมืองมาตั้งแต่ก่อนที่มีการชุมนุมเรียกร้องในครั้งนี้แต่ท่านประธานที่เคารพครับในขณะที่หลายฝ่ายก็พยายามที่จะแสวงหาทางออกในที่นี้และผมก็ต้องขอเรียนยืนยันว่าสมาชิกฝ่ายค้านเองหลายคนก็ให้ความร่วมมือกับกระบวนการนี้เป็นอย่างดีก็มีสมาชิกบางส่วนซึ่งคงไม่ค่อยสนใจนักในเรื่องของการที่จะสร้างกระบวนการปรองดองและหาคำตอบทางการเมืองในแบบนี้และผมได้เห็นได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ยครับจากเหตุการณ์ที่ผมคงต้องหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งและก็คงต้องใช้โอกาสนี้ในการตอบคำอภิปรายของสส.จตุพรที่จะบอกว่าเงื่อนไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันมีความพยายามสร้างด้วยการบิดเบือนความจริงหลายครั้งหลายหนมาโดยตลอดเมษายนปีที่แล้วหลายคนก็คงจำได้ว่าวันที่ผมไปประกาศเพื่อแถลงข่าวในเรื่องของการที่จะใช้พระราชกำหนดในเรื่องการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย